สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2560ณอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 5,756 คนโดยในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน2คนและเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีเด่นประจำปี2561จำนวน2คนนอกจากนี้ได้พระราชทานทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดีและประเภทส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษารวมจำนวน28คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้เพราะได้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงจนมีความรู้เพียงพอสำหรับจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานในการทำงานว่านอกเหนือจากความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้งแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ก็คือความคิดที่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเป็นเหตุผลคนที่มีความคิดตามคุณลักษณะดังกล่าวย่อมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ตรงข้ามกับคนที่มีความคิดสับสนฟุ้งซ่านไม่เป็นระเบียบไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งแม้จะมีความรู้มากเพียงใดก็ไม่อาจนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ความรู้ที่มีอยู่สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูงจึงควรที่จะพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีความคิดดีมีระเบียบด้วยแต่ละคนจะได้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติได้สมภูมิรู้ของบัณฑิตหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนำนักศึกษาทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์จำนวน11คนทุนเฉลิมราชกุมารีจำนวน7คนและทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน13คนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐม
เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอาคารเรียนสูง3ชั้น24ห้องเรียนใต้ถุนโล่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยโอกาสนี้ทอดประเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของนักเรียนอาทิการแสดงผลงานนวัตกรรมรถเข็นผู้ป่วยเกี่ยวกับเซลล์ประสาทหรือ ALS โดยบังคับทิศทางด้วยระบบเซ็นเซอร์จากหมวกเป็นผลงานการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติกิจกรรมบิงโกที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มวิชาการงานอาชีพจัดนิทรรศการผลงานรถทิพย์น้ำพริกกะปิคั่วเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์อาหารชาววังกิจกรรมสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กที่จัดขึ้นในโครงการรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งมอบไปแก่ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในปีการศึกษา2560ทางโรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับประเทศจากบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดนอกจากนี้ยังผ่านการประเมินและได้รับป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาเมื่อปี2534เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนแบบอยู่ประจำและไปกลับรวมจำนวน 2,814 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา192คนมีนางประภาดาสนอพินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงนำพระสหายทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:35 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงนำพระสหายทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอินซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็นที่ประพาสของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาและรกร้างไปตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นอาทิพระที่นั่งวโรภาสพิมานซึ่งเป็นพระที่นั่งตึกชั้นเดียวเพื่อเป็นที่ประทับและท้องพระโรงเสด็จออกว่าราชการในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระมหาเสวตฉัตรปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ยังใช้เป็นที่ประทับเมื่อมีการแปรพระราชฐานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเคยประทับทรงงานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานด้วยพระที่นั่งวิหารจำรูนเป็นพระที่นั่ง2ชั้นศิลปะแบบจีนก่อสร้างด้วยไม้สักทองทั้งองค์ไม่ใช้น็อตและตะปูโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2432มีนามตามภาษาจีนว่าเทียนเม่งเต้ยใช้เวลาก่อสร้างกว่า10ปีเนื่องจากต้องส่งไม้สักทองด้วยเรือสำเภาไปแกะสลักลวดลายที่ประเทศจีนในห้องกลางชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งเก๋ง3องค์ด้วยไม้ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายลงรักปิดทองในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระป้ายพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสพระป้ายพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพระจรินทราบรมราชินีนาถ
จากนั้นทอดพระเนตรห้องทรงพระอักษรซึ่งมีตู้หนังสือและโต๊ะทรงพระอักษรบนเพดานประดับด้วยเต็งหลังโคมไฟเขียนลายจีนโบราณจากด้านในซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดมาทรงพระอักษรภายในห้องนี้หอวิทูลทัศนาเป็นหอสูงยอดมนสร้างตามศิลปะแบบโปรตุเกสตั้งอยู่กลางเกาะในพระราชอุทยานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศในยามฤดูน้ำหลากทอดพระเนตรระดับน้ำขึ้นลงในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและเป็นหอส่องกล้องดูดาวปัจจุบันพระราชวังบางปะอินเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาจากนั้นประทับเรือที่นั่งเสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารพระอารามหลวงประจำพระราชวังบางปะอินซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระราชวังบางปะอินภายในพระอารามมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมโดดเด่นผสมผสานแนวคิดตะวันออกกับตะวันตกในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนฤมลทันโมพาสพระประธานภายในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระปฏิมากรประทับขัดสมาธิเพชรกะไหล่ทองคำทั้งองค์จากนั้นทรงถวายเครื่องสังฆทานแด่พระเทพญาณไตรโลกาจารย์เจ้าอาวาสต่อจากนั้นเสด็จไปยังศาลารายทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทอดพระเนตรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จปร.ตั้งขึ้นตามพระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจัดแสดงศิลปะโบราณในวัตถุสำคัญอาทิพระพุทธรูปตู้พระธรรมหีบพระธรรมธรรมาสน์เครื่องสังเคสเครื่องมุกและเครื่องหินอ่อนแล้วทอดพระเนตรนาฬิกาแดดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างอิตาลีนำมาจากเมืองมิลานและตั้งขึ้นเมื่อปี2421ซึ่งยังใช้บอกเวลาได้จนถึงปัจจุบันสวนหินดิสกุลอนุสรณ์ที่บรรจุอัฐิของราชสกุลดิสกุลเป็นแหล่งรวมหินแร่ชนิดต่างๆทั้งขนาดใหญ่และเล็กภายใต้หินที่เป็นที่บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพหอพระพุทธศิลาพระพุทธรูปเก่าแก่ปางนาคปรกสมัยลพบุรีฝีมือช่างขอมอายุกว่า1,000 ปีและต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกเมื่อปี2420ก่อนเสด็จกลับเสด็จไปยังศาลาการประเรียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธทีปังกรวชิรรัตนนาถประชาพระประธานประจำศาลาการประเรียนซึ่งเป็นศาลาการประเรียนที่สร้างขึ้นตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นโบราณสถานสำหรับชาติเมื่อปี2474และได้บูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับพลเรือเอกป้อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันนี้เวลา16 นาฬิกาที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเรือเอกหม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัตรทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน2 มกราคม 2562เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอาทิด้านการศึกษาทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยต่างๆและทรงก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยเด็กและครอบครัวในชุมชนแออัดโดยทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไว้ในพระอุปถัมภ์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆอาทิมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิโรคไตและในด้านพระอัจฉริยภาพ
ทรงพระนิพนธ์หนังสือที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นเวลาเป็นของมีค่าแม่เล่าให้ฟังเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์เป็นต้นองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระภิกษุบุญยฤทธิ์ปันดิโตณวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีกรรมบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระภิกษุบุญยฤทธิ์ปันดิโตณศาลาอเนกประสงค์วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพระภิกษุบุญยฤทธิ์ปันดิโตเป็นพระเถระของคณะธรรมยุทธขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยพรหมวิหารต่อศิษยานุศิษย์และอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีโดยเป็นพระเถระที่พระบรมวงศานุวงศ์มีพระราชฤทัยศรัทธาและมีพระสัทและพระทัยศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงถวายสักการะตลอดจนทรงอาราธนาไปในโอกาสต่างๆเสมอพระภิกษุบุญยฤทธิ์ปันดิโตได้ปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติตราบถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2561ด้วยภาวะปอดติดเชื้อสิริอายุ104ปีพรรษาที่72ทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานโกฎแปดเหลี่ยมตั้งประดับเกียรติยศเป็นกรณีพิเศษอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7คืนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับการบำเพ็ญกุศลศพไว้ในพระราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนวันนี้เวลา 16:48 นาทีนายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในบรรยากาศงานฤดูหนาวเมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะไทยรวมถึงให้ผู้เข้าชมงานมีความสุขความเพลิดเพลินพร้อมกับได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตคนไทยกับสายน้ำโดยจัดให้มีการสาธิตงานหัตถศิลป์ของโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจสำคัญเกี่ยวกับสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันอาทิการใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคมและค้าขายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีที่หัวใจเพื่อให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของสายน้ำและพัฒนาเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมนิทรรศการอาคารเลโก้มีการจำลองสถานที่และพระราชกรณียกิจสำคัญตั้งแต่แรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบันที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านต่างๆซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนทั่วประเทศอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านผู้ฟ้ามูลนิธิโครงการหลวงและร้านกระทรวงการต่างประเทศที่นำผลิตภัณฑ์จากหลายประเทศมาจำหน่ายนอกจากนี้มีกิจกรรมมัชชาผ่าโชคที่ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและลุ้นรับรางวัลพระราชทานโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่19มกราคม2562จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดไทยแบบต่างๆหรือชุดสุภาพเข้าชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา 22:00 น.
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายคำลาบเกิดอายุ65ปีและครอบครัวรวม3คนซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่203หมู่10ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปในเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆและทำการปรับปรุงยุ้งฉางข้าวให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมูลนิธิพอ.ศว.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันนี้เวลา 10:30 นที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือมูลนิธิพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายแพทย์ยุทธโพธารามิกในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันที่2มกราคม2562เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.ศว.ต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยทรงสืบสานพระราชปณิธานและได้เสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอ.ศว.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารหรือห่างไกลคมนาคมรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันท์สวัสดีค่ะ